ถ้าหมายจีบก็ต้องแล้วแต่เขาว่าเขาจะยังไงด้วยความที่เราสองคนเป็นเพื่อนสนิทเราครับโอเคไหมเออโอเคอยู่แล้วหมายถึงถ้าเพื่อนมีความรักมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วใช่ก็เพื่อนจะมีความสุขเพราะว่าก้อยเขาเป็นคนแบบ drive ด้วยความรักอยู่แล้วหมายถึงว่าพอมีเวลามีความรักก้อยจะแบบ active มากจะมีความสุขมากก็รู้สึกว่าเป็นกราฟขึ้นละกันพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะหลายคนเขาก็รอเขินเลยคุณพี่เขินรอว่าอะไรคะถึงจุดนั้นเมื่อไหร่ไปถามว่าแต่งงานใช่ไหมเออไปถามเขาแล้วเขาพูดกันไหมไม่ได้คุยคือหมายถึงว่าคือไม่ใช่ให้ตั้งสติแป๊บนึงถ้าที่รู้ก็คือไม่ได้คุยแบบนั้นหมายถึงว่าก็คุยเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คุยกันอย่างนั้นหรือมีอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าหรือไม่ได้เล่าก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดว่าก็น่าจะเล่าหมดนะปกติไม่ค่อยเป็นคนปิดเพื่อนแต่ในคอนเสิร์ตก็ดูเขินมากเลยนะไม่รู้ว่าเขินไหมหรือเขินซิกแพคไหมโถใครนั่งอยู่ในคอนเสิร์ตเขินกันหมดค่ะเขินทั้งฮอเขาถอดเสื้อขนาดแล้วก็ต้องเขินอยู่แล้วแต่พอเขาพูดถึงชื่อก้อยมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยหลายคนรู้สึกว่าเสียงหวานมากก้อยมาไหมคะเนี่ยก็น่ารักเขาก็เสียงหวานอยู่แล้วพี่ไหมเขาก็เอ็นดูก้อยไงเขาก็จะแบบอุ้ยมาไหมแบบเป็นการรีเช็คแต่เราไปกัน3คนนะเราน่าจะน้อยใจใช่ไหมเขาทักตอนแบบคล้ายๆแล้วอะเราก็เหมือนเขาก็อาจจะแบบว่าเหมือนเขาชวนมาทางก้อยอีกทีด้วยเขาก็แบบเขาชวนก้อยแล้วบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันเป็นตัวแทนหมู่บ้านเป็นตัวแทนหมู่บ้านละกันทั้งสามคนรู้จักไหมนี่รู้จักแล้วเป็นเขาชวนเธอโดยตรงอ่ะก็ชวนแต่หมายถึงว่าถ้าสมมติเหมือนแบบเป็นคนจัดการเขาเป็นคนอบัตมาให้เราสามคนเราไปเอากันเองนี่แหละแต่ว่าหมายถึงว่าเขาเป็นคนติดต่ออะไรอย่างนี้แล้วทำไมเขาถึงไม่เข้าทางเราก่อนที่จะไปหาก้อยดีมฝากชวนก้อยหน่อยนะแมตตี้ฝากชวนก้อยกับดีมด้วยนั่นน่ะสิน่าคิดเหมือนกันไม่เขาก็อาจจะแบบว่าเสิร์ชไอจีแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนขึ้นชื่อมันขึ้นมาก่อนสุ่มอะไรคืออะถามตรงคือเขาแบบเขาจิ้นอย่างเงี้ยเราจิ้นมาพอเขาพูดในคอนเสิร์ตแล้วก็แบบก้อยยิ้มจริงๆก็น่ารักดีแต่ว่าถ้าเกิดคนจิ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันก็คือเป็นเรื่องของเขาเขาก็ต้องให้เขาจัดการเองเรามีแซวเพื่อนหรือมะแซวหรอก็นิดหน่อยมันไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆมันเป็นช่วงที่ก้อยน่าจะแบบแฮปปี้ที่จะอยู่คนเดียวเหมือนเพิ่งเลิกมาไม่นานใช่ไหมก็ปล่อยให้เขาได้ใช้เวลานิดนึงใช่ว่าจะบอกเพื่อนเรายังโสดอยู่โสดอยู่ค่ะ 100% แต่ถ้าไม่จีบมาถ้าไม่จีบก็ต้องแล้วแต่เขาว่าเขาจะยังไงด้วยความที่เราสองคนเป็นเพื่อนสนิทเราครับโอเคไหมโอเคอยู่แล้วไม่ถึงถ้าเพื่อนมีความรักมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วใช่ก็เพื่อนจะมีความสุขเพราะว่าก้อยเขาเป็นคนแบบ drive ด้วยความรักอยู่แล้วหมายถึงว่าพอมีเวลามีความรักก้อยจะแบบ active มากจะมีความสุขมากในช่วงนั้นแล้วตอนนี้อ่ะพี่สาวตอนนี้ก็เหงาเหงาไงมันจะมีความเหงาเหงาบ้างอะไรเงี้ยแต่ในคอนเสิร์ตเขาเรียกชื่อก้อยก้อยยิ้มแบบยิ้มตาหยิ่งเลยก็ใช่ก็เรียกเราก็ต้องยิ้มอยู่แล้วเราเป็นการแบบตอบรับเลยมันเขินไงพอเรียกเราต้องแพนมาเขาก็ทำตัวไม่ถูกเขาก็จะแต่ดิมก็ดูเชียร์นะตอนนั้นหนอดิมดูเชียร์ไม่ใช่ก็คือดิมแบบว่าเฮ้ยแบบเนี่ยก้อยอยู่นั่งอยู่ตรงนี้ไงเป็นการบอกว่าก้อยมันใส่หมวกก็เลยบอกว่าก้อยอยู่ตรงนี้แล้วทักทายสวัสดีพี่เขาบนเวทีเฉยเป็นงานนี่ถ้าพี่คิดเองว่าเขาเป็นแฟนกับพี่เชื่อเลยเนี่ยจริงหรอเขาไม่ได้เป็นแฟนกันยังไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆไม่โกหกแต่ถ้าเขาจะจีบกันเราก็สนับสนุนเพื่อนเราสนับสนุนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนแบบอยากมีความรักก็เราสนับสนุนอยู่แล้วค่ะแล้วความรักคู่เราล่ะเขามีบ้านแล้วเรายังไงบ้างเราอยากมีบ้านไหมไม่เขามีบ้านแล้วเรามันจะคืบหน้าไปยังไงบ้างมันจะคืบหน้าไปยังไงบ้างก็เรื่อยๆดีกว่ามันเป็นคิดว่าแฮปปี้นะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นกราฟขึ้นละกันพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะหลายคนเขาก็รอเขินเลยคุณพี่เขินรอว่าอะไรคะถึงจุดนั้นเมื่อไหร่ไปถามว่าแต่งงานใช่ไหมไปถามเขาถามเขาดีกว่าเขาเป็นฝ่ายชายใช่เขาเป็นฝ่ายให้เขาพูดดีกว่าถ้าในมุมมองเราเห็นแมตตี้กำลังจะแต่งงานแล้วเราด้วยความที่ถูกคู่เราก็ดูคู่กุ้นดูแบบว่ามันลงตัวทุกอย่างอุ้ยคือถ้าถามดีอ่ะ
ล้วดิมไม่มีฟิลเตอร์อีกคือเราเป็นคนที่แบบว่าคือดิมเป็นคนแบบอยากมีลูกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะดิมอยากแต่งงานอยู่แล้วไงเออเราไม่มีปัญหาอะไรก็แสดงว่าจริงๆคือเราพร้อมแต่ว่าแค่รอคืออย่าเรียกว่ารอเลยรู้สึกว่าเหมือนเราก็คงรอให้ถึงเวลาที่มันใช่จริงๆมันเหมาะจริงๆด้วยกันดีกว่าไม่ใช่แค่เรารอคนเดียวแต่ว่าเราก็คือรอไปด้วยกันอ่ะรอไปด้วยกันการมีลูกตอนยังสาวเราโอเคแค่ไหนแฮปปี้มากอยากมีลูกตอนยังแบบเด็กอยู่ยังสาวอยู่อะไรเงี้ยอะไรที่รู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเหมือนเป็นแบบสิ่งที่อยากมาตั้งนานแล้วเลยแต่ไม่ได้จำเป็นว่าต้องมีเท่านั้นนะต้องเด็กเท่านั้นต้องมีอะไรเงี้ยไม่จำเป็นแต่ว่าแค่เป็นสิ่งที่เราแบบอยากแต่ว่าถ้ามันไม่เกิดขึ้นมันก็คือไม่เกิดขึ้นอะไรที่มันเป็นโมเมนต์นี้ที่รู้สึกว่าอยากมีน้องดิมชอบเด็กมากๆแล้วดิมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ดิมมีความสุขละกันเป็นโกในชีวิตอย่างหนึ่งที่แบบมีครอบครัวมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วความคิดนี้มันได้ส่งไปถึงคุณมีนยังรับทราบแล้วเขาปฏิกิริยายังไงไม่เราไม่ได้บอกเขาว่าเอ้ยเราอยากอะไรอย่างเงี้ยไม่คือหมายถึงว่าปกติถ้าเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะเป็นคนหลีดมากกว่าเขาเป็นคนหลีดมากกว่าเราก็จะแบบตามอะไรอย่างเงี้ยไปใช่เขาเป็นคนค่อนข้างแพลนค่ะหมายถึงว่าชีวิตเขาค่อนข้างเขาอยากมีไหมเขาอยากมีเขาก็ไม่ได้เรียกว่ามีข้อโต้แย้งใดๆในการมีลูกตอนนี้ไม่มีค่ะก็คือตั้งเป้าว่าตั้งธงแล้วว่าถ้าแต่งปุ๊บก็คือคิดว่าอยากมีเร็วๆคือขอต่างๆถ้ามันไม่นานนักนะเราข้ามไปเรื่องมีลูกได้ไงเรายังไม่ก็เดี๋ยวแต่งงานก่อนเดี๋ยวขอแต่งงานก่อนเออเราไม่ข้ามไปทางใจเย็นทีละสเต็ปใช่ทีละสเต็ปแต่ตอนนี้แฮปปี้สุดๆแฮปปี้สุดๆเราอยากมีลูกมากกว่าแต่งงานแล้วนะไม่สิเราต้องอยากแต่งงานมากกว่าอยู่แล้วต้องทีละสเต็ปเราก็อยากมีแบบงานแต่งงานที่แบบอุ้ยนะนึกออกปะที่ผู้หญิงทุกคนแบบอยากมีเออเซอร์เนตี้ปีหน้าสับไปปีดีเอ้ยเอ้ย